อุ้ยตัวเองอยากกินไส้กรอกเปล่าอ่ะชอบกินมากเลยอ่ะครับ Welcome to our butcher shop ฮะบุตรอะไรนะ butcher I cut meat I sell meat you sell meat อ่ะตัวเองอยู่ใน sell meat sell meat ขาย meat you sell this เหรอ sell meat เหรอ this is a knife อ๋อเออใช่ใช่ใช่ meat ก็ต้องเป็น knife ใช่ไหมอ๋อแล้วก็ you sell meat meat yeah you know meatAll meat. This is all meat. Yeah, you sell meat. งั้นไปดีกว่า I don't eat meat. I eat chicken and pork. ไก่กับหมูอ๋อใช่นี่ meat. นี่เธอรู้ไหมว่าเธอเพิ่งพูดอะไรไปอะไรคะเธอเพิ่งบอกว่าฉันนะไม่กินเนื้อสัตว์ฉันกินแต่เนื้อหมูกับเนื้อไก่เอ๊ะเนื้อหมูกับเนื้อไก่เป็นโปรตีนเกษตรบ้านเธอหรือยังไง meat มันคือเนื้อสัตว์ทั้งหมดที่หนูไม่ทานคือไม่ทานเนื้อวัวคือ she doesn't eat beef she doesn't eat beef เนื้อวัวค่ะเนื้อแบบใช่ beefพี่รู้ได้ไงนะครับพี่ก็เคยพูดผิดเหมือนกันไอ้นี่มาอีกแล้วมาตลอดเลยวัว beef yeah beef okay yeah oh so what would you like what would you like I want can you please be more polite นี่เธอต้องพูดสุภาพอ๋อค่ะ give me hey come on now let's be polite here ควรจะพูดให้สุภาพนะครับเวลาจะขออะไรเนี่ยไม่ใช่ I want หรือ give me นะครับต้องเป็นว่า can I get หรือว่าถ้าไม่ ที can I get หรืออะไรก็ can I have อ๋อ can I have โอเคเราจะเอาแฮม2ขีดใช่ไหมใช่ค่ะโอเค2ขีด can I have two gram of ham please แล้วต้องมี please ใช่ please ใช่ไหมฮะเราทอต้องมี please โอเค can I haveOr can I get 2 gram of ham please? 2 grams. 2 grams. 2 grams. Well, all right. I guess this is about a gram. 2 grams. There you go. There's one. And there's one. Two. There you go.สงสัยมีบริการให้เราชิมโอ้ชิมฟรีอีกโอ้โห Thank you You're welcome Thank you How does it taste Very good All right อร่อยมาก Good Can I have 2 grams 2 grams I just gave you 2 grams เจ้านายครับครับที่เจ้านายอยากซื้อนี่คืออยากจะซื้อเนื้อหมู2ขีดใช่ไหมครับใช่แฮม2ขีดอะแฮม2ขีดเดี๋ยวบอกได้ว่าเขาเรียกว่า2ขีดไม่ใช่ครับคือต้องเข้าใจนิดนึงก่อนนะครับว่าหน่วยบ้านเรากับหน่วยบ้านเขาเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันที่เราเรียกขีดเนี่ยคือ1ใน10ของกิโลกรัมเพราะฉะนั้น2ขีดเนี่ยคือ200 grams โอ้ขีดนึงเนี่ยมันคือ100กรัมโอ้ Can I have 200 grams of ham 200 grams of ham grams you know 200 grams I guess we could do that but in America we use ounces and pounds ounces ก็ถามถูกแล้วเอาเปล่าเอาเอาพูดไทยได้เอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเซ่เอาเซ่ and pound เอาเอาสิ no ounceOunce, you know, like an ounce. Good night, ครับ บอก 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 ฝรั่ง เอา เปล่า เอา จะ เอา เนี่ย เอา ดิ คือ ounce and pounds นะครับ หมายถึงว่าหน่วยในการวัดเนี่ยมันเป็นออนซ์หรือที่คนไทยชอบเอาออนซ์กันเนี่ยนะครับแล้วก็หน่วยเป็นพาวด์หรือปอนด์ก็ว่ากันไปเอาจริงดิเขาไม่ได้ใช้หน่วยกิโลกรัมครับอ๋อที่อเมริกานะครับอ๋อเขาเป็นแบบเป็นออนเป็นปอนอันนี้ก็ต้อง2ปอนเนาะอ๋อแสดงว่า1ออนก็1ออนซ์1ปอนก็1พาวด์อ๋อหน้านี้เราเอา2ปอน Can I have 2 pound 2 pounds pawns pawn yeah we're not playing chess you know no pawn 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 อันนี้กันนะอีกทีดิพออะไรพี่งงแล้วพี่งงไปแล้วเนี่ยพรคือพรทำไมมันไม่เข้าใจอ่ะพรน่ะพี่ก็พูดถูกแล้วไงพรนี่มันสื่อลามกอนาจารเขาเจ้านายเราต้องการคำว่า pounds and ounce หรือ ounces อ๋อ pounds and ounces เดี๋ยวกันนะพี่เนี่ยก็เป็นพวกนักคณิตมาก่อนฮะ2ขีดกับ2ปอนด์เนี่ยมันน้ำหนักมันเกินเยอะโอ้โหถ้าเรากิน2ปอนด์เนี่ยมันประมาณ1 and a half กิโล1กิโลอย่างเงี้ยมันเยอะไปเราจะกินเนี้ยไปเราไม่ใช่สิงโตexcuse me mr but mr butch butchy butcher 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 mr butcher how much is a 200 gram นะ in ounce or poundOh, it's about 7 ounces. About 7 ounces, right? Yeah. Okay. ถ้างั้น7 ounces of ham. 7 ounces of ham. Yeah. Coming right up. You sly. Sly. จะได้กินง่ายจะได้กินง่ายสไลด์มาเลย I'm being honest with you guys. I'm a straightforward kind of guy. I'm not sly. What are you talking about? Sly. แบบขี้โกงขี้โกงครับเขาต้องการคำว่า slice. พี่ก็พูดถูกแล้วนี่ slice อะสไลด์อ๋อ
สไลด์ไม่ได้นะที่คนไทยชอบพูดสไลด์สไลด์เนี่ยเดี๋ยวฝรั่งจะฟังเป็น SLY slide ที่แปลว่าแบบพวกขี้โกงก็ล่อนปิ้นป้อนใช่ไหมอ๋อได้เลยได้เลย sorry can you sliceSlice. Slice, please. Yes, right here. Slice, please. I can slice you some ham right now. Well, well. ฮะขอโทษครับเขาชอบไมเคิลแจ็คสันเหรอครับไม่ครับคือแสดงว่าไส้กรอกที่อร่อยจริงๆนะครับเนี่ยอร่อยต้องยกนิ้วให้เลยทำไมเธอยกนิ้วให้นิ้วให้นิ้วขาดนิ้วคุณผู้ชมครับในเทปนี้ Butcher Shop นะครับก็คือร้านขายเนื้อสัตว์ต่างๆหรือว่าแฮมเนี่ยนะฮะเราก็จะมีประโยคอย่างเช่น She doesn't eat beef ผู้หญิงคนนี้เธอไม่กินเนื้อวัวนะครับอย่าลืมว่า beef คือเนื้อวัว pork คือเนื้อหมูนะครับเพราะถ้า pig จะเป็นหมูทั้งตัวส่วนถ้าเป็น meat นะครับจะเป็นเนื้อสัตว์ทุกชนิดครับสิ่งต่อไปก็คือการพูดภาษาอังกฤษแบบสุภาพนะฮะถ้าจะถามฝรั่งว่าต้องการอะไรไปถามว่า what do you want เนี่ยมันอาจจะไม่สุภาพเท่ากับ what would you like นั่นเองครับ what would you like นะครับและถ้าอยากจะตอบก็คือ I would like ผมต้องการจะดีกว่า I want หรือ give me นะครับและแน่นอนครับเวลาเราจะขออะไรจากฝรั่งนะฮะหรือชาวต่างชาติอย่าไปใช้ give me หรือ I want นะฮะเหมือนพี่น้องชาวไทยบางท่านที่ไปเที่ยวเมืองนอกเราใช้ can I get หรือ can I haveนะฮะและอย่าลืมลงท้ายด้วยคำว่า please เพราะคำว่า please ก็จะทำหน้าที่เหมือนคำว่าครับหรือคำว่าค่ะนะฮะมีหางเสียงกันหน่อยสิ่งต่อไปนะครับก็คือคำว่าขีดนะครับในภาษาอังกฤษคนไทยไปเข้าใจผิดว่า1กรัม2กรัมนะฮะบางครั้งที่จริงต้องเป็น100 grams นั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อกี้2ขีดนะฮะในวิดีโอของเราก็คือ200 gramsการออกเสียงก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ฝรั่งนั้นไม่เข้าใจพี่น้องชาวไทยอย่างเช่นคำว่า ounce กับ pound นั่นเองนะฮะ so ounce ก็คือ1ออนนะฮะ pound ก็คือ1ปอนด์ถ้า ounces หรือว่า pounds ใส่ s นะครับก็จะเป็นว่ามากกว่า1นะครับอย่าลืมนะครับ pond จะแปลว่าหนังโป๊หรือจะแปลว่าบ่อน้ำหรือจะแปลว่าพวกเบี้ยในหมากรุกหรือว่าพวกของที่ไปจำนำก็ได้ความหมายเยอะแยะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ slice นะครับออกเสียงให้ถูกนะครับ sliceก็คือการหั่นบางๆนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไปออกเสียงสไลด์สไลด์ฝรั่งอาจจะฟังเป็น SLY slide ซึ่งจะแปลว่าพวกกะล่อนปลิ้นปล้อนหลอกลวงนั่นเองครับ